there and I will follow you. Okay, thank you. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสายและรายการ Fashion Station on Talk อีกครั้งค่ะและเทปนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดประจวบค่ะแต่ว่าเราเลยหัวหินมานิดนึงตอนนี้เราอยู่กันที่ปรานั่นเองและทริปนี้ค่ะสายรับรองว่ายังมีอะไรสนุกๆให้คุณผู้ชมได้ดูอีกเพียบเลยเพียงแต่ขออุบเอาไว้ก่อนละกันค่ะว่าสายจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวตามสายเข้าไปดูกันเลยค่ะในทริปนี้ซายจะพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆนางแบบมาพักผ่อนกันในรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนชายหาดที่เงียบสงบของอำเภอปราณบุรีค่ะที่นี่คือป้าป้ามังกี้รีสอร์ทที่มีสัญลักษณ์คือลิงตามชื่อของรีสอร์ทมีการออกแบบรีสอร์ทแบบเน้นความเป็นฮิปแอนด์ชิคโฮเทลให้อารมณ์ความน่ารักสดใสและหรูหรามีบริการห้องพักด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอันทันสมัยให้กับแขกที่มาพักผ่อนเพื่อจะได้ชมความงามและสัมผัสกับบรรยากาศความงามของชายหาดได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะซายก็อยู่กับคุณสพลสถิตวงค่ะเป็น MD ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะซายอยากทราบค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงแบบใช้ชื่อว่าป้าป้ามังกี้ค่ะแล้วก็ใช้ลิงมาเป็นสัญลักษณ์ในการตกแต่งด้วยค่ะป้าป้ามังกี้เนี่ยโดยความหมายของเราคือเป็นพ่อลิงใหญ่ใจดีครับพ่อลิงใหญ่ใจดีโดยธรรมชาติของลิงเนี่ยลิงก็เป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ขันสนุกสนานร่าเริงอยู่แล้วคิดเล่นอยู่แล้วแล้วทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานที่มีความสนุกสนานร่าเริงเราอยากจะถ่ายทอดความสุขความอบอุ่นนั้นเนี่ยให้แก่ทุกท่านที่มาพักที่นี่แล้วก็มีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักของป้าป้ามังกี้เนี่ยคือมีพ่อลิงใหญ่กอริลลาเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะซึ่งเปรียบเสมือนตัวผมเองก็ได้แล้วมีลูกน้องอยู่6ตัวคือมีชิมแปนซีมีกิบบอนอูรังอูตังสไปเดอร์มากี้บาบูนวันนึงเกิดความอดอยากในทะเลก็แสวงหาที่อยู่ใหม่เหมือนโคลัมบัสคือก็ลงเรือล่องทะเลมาเรื่อยๆจนมาเจอชายหาดปราณบุรีซึ่งสวยงามมีอาหารอุดมสมบูรณ์อากาศดีเลยตกลงกันว่าเราจะสร้างบ้านที่นี่ก็สร้างบ้าน6หลัง6อาคารตามชื่อของเพื่อนทั้ง6ตัวอ๋อนี่คือสตอรี่ของที่นี่ครับนี่คือสตอรี่ของที่โอ้น่ารักนะคะดูมีกิมมิคแล้วที่นี่อะค่ะมีสไตล์การตกแต่งเป็นแบบไหนล่ะคะหรือว่ามีจุดเด่นยังไงคือโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็น natural touchหมายถึงว่าเน้นความสะดวกสบายเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวในห้องพักมีความสะดวกสบายสวยงามทุกอย่างแต่ถ้าออกมาข้างนอกแล้วจะสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเพราะเรามีทั้งวิวทะเลวิวภูเขาทำให้มีความสวยงามแบบสะดวกสบายทุกอย่างที่นี่แล้วโดยตัวบริษัทแม่เองบริษัทอลูแซดเนี่ยทำงานตกแต่งประตูหน้าต่างอยู่แล้วเราจึงผสมผสานสไตล์ของโดยหลักเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลโมเดิร์นทรอปิคอลแล้วเรามาผสมกับบาหลีมอลล็อกโคสไตล์คาริบเบียนทำให้เกิดเป็นป้าป้ามังกี้ขึ้นมาครับการตกแต่งหลักๆแล้วก็คือรวมๆกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลที่บอกใช่ไหมครับยังอิงความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลอยู่แล้วอิงความเป็นนัชชวลทัชอยู่ดึงส่วนดีๆของทุกสไตล์นี่เข้ามาเป็นป้าป้ามังกี้ผสมผสานเราทำด้วยใจออกแบบด้วยใจเพราะนั้นเรารับประกันว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นครับและอย่างสมมติว่ามาพักที่นี่ค่ะที่นี่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะถ้าภายในตัวรีสอร์ทเองเรามีห้องสันทนาการซึ่งมีการสอนทำงานคราฟต์มีร้านกาแฟมีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆเล่นถ้าภายนอกเราก็มีกีฬาทางน้ำมีเทรคกิ้งในเขากระโหลกซึ่งอยู่ใกล้ๆหรือถ้าไปไกลหน่อยต้องการแอดเวนเจอร์หน่อยก็ไปถ้ำพญานครลงเรือไปดูถ้ำในอุทยาน300ยอดครับมีที่เที่ยวมากมายเลยครับแถวนี้และอย่างพวกแบบบ้านพักเนี่ยค่ะที่นี่มีไม่กี่หลังใช่ไหมคะมีจุดเด่นยังไงของแต่ละห้องหรือว่าแต่ละห้องมีความแตกต่างกันยังไงคะมีแบบไหนบ้างคะมีห้องพักทั้งหมด4แบบครับแบบแรกคือเป็น private pool villa ซึ่งมีสระว่ายน้ำในตัวมีห้อง living room ส่วนตัวขนาดใหญ่มากมีห้องนอน2ห้องนอนซึ่ง private pool villa เนี่ยจะพักได้ประมาณ 12-15 ท่านโอ้เยอะนะคะมันเป็นครอบครัวได้เลยเหมาะสำหรับครอบครัวกับปาร์ตี้ขนาดเล็กครับค่ะ
แล้วก็ส่วนห้องพักอีก3แบบแบบที่2นี่เป็น Beach Infinity Beach Infinity นี่คือห้องติดทะเลติดสระว่ายน้ำมีวิวพาโนรามาเหมาะสำหรับห้องฮันนีมูนกับคู่รักที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวแบบที่3คือGarden Sea View คือมองเห็นวิวทะเลบ้างวิวสวนบ้าง2บรรยากาศแบบที่3คือ Garden View ซึ่งทั้ง4แบบเนี่ยจะมีความสวยงามแบบมีเป็นสภาพภายนอกเป็นป่าร้อนชื้นหมดเลยแล้วการตกแต่งในห้องก็สวยงามมีสีสันแตกต่างกัน12สไตล์12แบบคือแต่ละหลังไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยครับรับรองว่ามาแล้วไม่มีเบื่อใช่ไหมมาได้หลายครั้งอย่างนี้แล้วอย่างที่นี่ถ้าสมมติว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านที่นี่น่ารักจังเลยอยากจะมาพักเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าคุณสกลพาจะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนรายการบ้างไหมคะตอนนี้เรามีส่วนลด 20% ครับถ้าสมมติมาจากรายการเราบอกเราจะได้ส่วนลด 20% บอกเลยครับว่ามาจากรายการเราผมมีส่วนลดพิเศษให้แล้วยินดีต้อนรับดูแลเป็นพิเศษดีเลยค่ะงั้นใจขอบคุณคุณสะพลมากนะคะสายสัมภาษณ์แล้วก็ขอบคุณสำหรับที่พักสวยๆด้วยยินดีครับค่ะThe sun, he cast your pearls, but you're on the run. And all the lies you said, who did you say? Then they played that song at the death disco. It started fast, but it ends so slow. And all the time, and he'll end up like Jones, still bloody in the hole. It's just like she's in another world, and now she teaches her unknown. It's hard upon them, never get close enough.